สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาชมรีโว้นะครับตัวท็อป 2008นะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็นรีโว้ตัวแรกนะครับเป็นรีโว้ตัวเก่านั่นเองนะครับซึ่งที่เราเห็นหน้าเนี่ยเป็นหน้าที่ผ่านการแปลงแล้วนะครับคันนี้เนี่ยแปลงหน้าเป็นตัวใหม่นะผมมาให้ข้อมูลสำหรับใครที่กำลังสนใจเรื่องของการแปลงหน้ารีโว้อยู่นะครับใครที่อยากที่จะได้เป็นหน้าใหม่นะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าราคามันคงจะต้องแพงมากนะครับแต่สำหรับคันนี้เนี่ยผมได้สอบถามเจ้าของรถแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคันนี้แปลงไปในส่วนของตัวกระจังหน้านะด้านบนกระจังหน้านะครับกับในส่วนของกันชนนะครับก็คือเปลี่ยนเอามาใส่ได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีส่วนอื่นอีกนะถ้าสำหรับมันจะมีอีกก็คือเป็นในส่วนของรีโว้ที่เป็นตัวล็อกโค่นะครับตัวคิ้วเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจริงๆมันจะมีบังลมด้านในอีกอันนี้เนี่ยพี่เขายังไม่ได้ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับก็คือในส่วนของ19เนี่ยก็จะได้หน้าแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยในส่วนของฝากระโปรงนะครับแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็แก้มเนี่ยทุกอย่างเป็นของเดิมหมดนะครับคือเรียกได้ง่ายๆว่าแปลงเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับทุกส่วนทุกจุดเนี่ยล้วนแล้วแต่ถอดแล้วก็เปลี่ยนกลับไปได้เลยทุกอย่างจุดยึดเดิมนะครับต้องบอกว่าพอเปลี่ยนเสร็จแล้วมันลงตัวสีทุกอย่างคือมันเข้ากันได้แมทมากนะครับหน้านี้เนี่ยโหพอเห็นแล้วผมอยากจะบอกว่ามันสวยกว่าหน้าเก่าพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้านี้เนี่ยถ้าดูข้างๆอย่างเงี้ยนะเห็นมั้ยครับมันจะไม่ยื่นนะถ้าดูข้างๆหน้ามันจะไม่ยื่นแล้วมันจะดูดุมากนะครับลงตัวมากสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวแล้วเปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กขอบ20นะครับแล้วก็ยางเป็นยางออเทเลนนะมันยิ่งลงตัวมากนะครับถ้าสำหรับใครที่ขับแบบยกสูงนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราพามาชมมันด้วยคันนี้ก็แต่งไปพอสมควรนะครับนี่สำหรับคันนี้เนี่ยนอกจากเปลี่ยนแม็กเป็นขอบ20ของเลนโซ่นะครับพร้อมกับยางออเทเลนที่ใส่ขนาดเป็น265 50 20นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นพี่เขาได้เปลี่ยนจานเบรกด้วยนี่อันนี้เนี่ยเป็นจานที่ผมกำลังเล็งอยู่เลยว่าเดี๋ยวผมจะไปใส่กับตัว Vigo ของผมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจานขยายนะครับเป็นจานขยายที่เป็นชิ้นเดียวนะครับแบบที่ผมอยากได้เลยแต่สังเกตดิลักษณะนะครับจะมีหมุดแล้วก็มีเป็นเหมือนจาน2ชิ้นนะครับแต่นี้เป็นจานชิ้นเดียวนะมีปั๊มโลโก้ลาสต็อปแบบนี้นะครับแต่ส่วนของคาลิปเปอร์เนี่ยเป็นปั๊มเดิมนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวใครเห็นบอกว่าเฮ้ยปั๊มมันสวยมากเลยอะนึกว่าเป็นปั๊มแต่งเปล่านะครับอันนี้พี่เขาใช้เป็นปั๊มเดิมนะสำหรับใครที่เปลี่ยนเป็นล้อใหญ่กว่าเดิมนะครับหรือว่าอยากให้เบรกมันเต็มขึ้นมานะครับสำหรับตัว Vigo หรือ Levo ก็แล้วแต่นะสำหรับ Run Stop เขาจะมีจานขยายแบบนี้นะครับใส่แล้วสวยมากตัวปั๊มเนี่ยพี่เขาบอกว่าพี่เขาไปพอกเพิ่มนะครับใช้ปั๊มเดิมนี่แหละไปพอกเพิ่มเพื่อให้มันดูใหญ่แล้วมันดูหนากว่าเดิมแต่ทุกอย่างก็ยังเป็นของเดิมนะครับนี่ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากนะพี่เขาบอกว่าตัวขยายจานเนี่ยก็คือเปลี่ยนตัวจานแล้วเขาจะมีเป็นชุดของมันก็คือมีเป็นขามาด้วยนะครับพร้อมกับผ้าเบรกเนี่ยแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับนี่ผมก็กำลังจะไปตามเหมือนกันเนี่ยพอเราดูอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าสำหรับขอบ20เนี่ยเบรกมันก็จะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับไหนๆดูแล้วเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของช่วงล่างต้องบอกว่าพี่เขาแทบจะเป็นสาวกตำรับเดียวกับผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกที่ผมก็กำลังมองอยู่นะครับหรือแม้แต่กระทั่งช่วงล่างเองช่วงล่างเนี่ยพี่เขาใช้ชุดเดียวของผมเลยก็คือเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับข้างหน้าเป็นแบบสตัดแบบเกียวนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเซ็ตมาจากที่เดียวกันด้วยบังเอิญมากกับการที่ผมได้มาเจอพี่เขานะครับคือช่วงล่างเนี่ยพี่เขาใช้ของโปรเฟนเดอร์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับข้างหลังเนี่ยก็ใช้โปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับนี่เป็นโปรเฟนเดอร์เหมือนกันเลยนะครับแต่ของพี่เนี่ยเขาจะมีเสริมในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอาร์มนะครับช่วยให้เวลาเข้าโค้งนะครับรถมันแบบสะบัดน้อยลงนะครับเพราะพี่เขาเป็นตัวสูงนะพอตัวสูงเนี่ยมันจะต้องมีแบบเขาเรียกอะไรมันมีระยะยุบค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้มันยุบน้อยๆแล้วก็จะได้เข้าโค้งได้แบบเข้าเร็วๆได้นะแล้วช่วงล่างทั้งหมดของพี่เขาเนี่ยเขาก็เซ็ตจากที่เดียวของผมเหมือนกันก็คือเซ็ตจาก
ชกพอยต์นครปฐมนี่สวยมากคือเวลาไปเซตที่ชกพอยต์นะครับนอกจากเขาจะเซตให้ในเรื่องของการใช้งานฟิลลิ่งการขับขี่แล้วเนี่ยเขาเซตในเรื่องของฟิตเมนต์ด้วยคือระยะความสูงต่ำนะครับเพราะว่าโชคชุดนี้โชคหน้าเนี่ยมันจะสามารถที่จะปรับสูงต่ำได้เพราะมันเป็นสตาร์บัคเกียวนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะจัดแหนปรับทรงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับซึ่งทางโชคพอยต์เนี่ยเขาจะจัดให้ตามความชอบของเจ้าของรถเลยนะครับซึ่งไหนๆไปแล้วเนี่ยจัดซะทีเดียวผมว่ามันน่าจะได้คุ้มค่านะครับนี่แล้วส่วนด้านหลังที่มีเพิ่มอีกก็คือในส่วนของท่ออันนี้จะเป็นปลายท่อที่แบบต่อจากเห็นไหมครับปลายท่อเนี่ยต่อจากแป้นเดิมจากท่อพักนะครับแล้วก็ต่อออกมาเป็นไงสวยงามนะครับนี่ภายนอกเนี่ยถือว่าลงตัวมากนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถที่เป็นสมาชิกของคลับด้วยนะครับเป็น Revo Club Thailand นี่สำหรับใครที่เป็นสาวก Revo นะครับหรือว่าอยู่ Revo Club Thailand เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมที่จะช่วยแชร์ไปด้วยนะครับคันนี้เนี่ยผมขอละลาบละล้วงพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาดูภายในหน่อยนะครับซึ่งภายในเนี่ยเผื่อใครที่กำลังมองที่อยากจะซื้อรถ Revo ด้วยผมก็จะพามาดูว่าภายใน Revo เนี่ยสวยมากประตูนะครับก็จะคล้ายๆกับตัว Fortuner ตัวใหม่แผงประตูก็จะดูสวยงามด้านข้างบุนะครับเป็นหนังนะแล้วก็เป็นลายไม้ด้วยสำหรับของพี่เขาเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับเห็นไหมมีลายไม้แล้วจอเนี่ยใหญ่มากนะครับสำหรับคันนี้นี่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อด้วยเป็น4 wheel นะครับก็จะมีเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสำหรับเปลี่ยนเกียร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ไฮขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นไฮขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เป็นโล4ล้อนะครับนอกจากนั้นพี่เขาก็จะมีเป็นในส่วนของวัดบูทนะครับออโตมิเตอร์แล้วก็มีด้านบนเป็นสมาร์ทเกตนะครับไว้สำหรับเช็คในเรื่องของรายละเอียดเครื่องยนต์นะว่ามีตรงไหนมีปัญหาหรือเปล่านะครับไว้สำหรับเช็คข้อมูลเครื่องยนต์นะแล้วก็ที่สำคัญหัวใจหลักของความแรงคันนี้เนี่ยใช้เป็นกล่องอัลฟาเทคนะครับทั้ง2ตัวนะครับเป็นกล่องดันกับกล่องยกนะครับนี่เป็นอัลฟาเทคตัวกล่องดันไอ้กล่องยกเนี่ยก็จะเป็นตัว GT2 นะครับส่วนกล่องดันเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น RP3 นี่ภายในก็กว้างครับกว้างพอสมควรเบาะน่านั่งมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถกระบะยุคก่อนๆอย่างเช่นรถ Vigo ของผมเองเนี่ยเบาะตัวนี้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอบนะดูปีกใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะโอบแล้วนั่งสบายนะถ้าสำหรับใครที่กำลังมอง Revo อยู่อ่ะก็เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดใครที่ใช้ Revo อยู่แล้วนะครับแล้วต้องการที่จะแปลงหน้านะก็อันนี้ผมมาพามาให้ชมนะครับในเรื่องของข้อมูลเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เห็นในเรื่องของการแปลงหน้านั่นแหละข้อมูลนะครับแต่ทีนี้สำหรับรถคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าสวยงามผมก็เลยพาชมทั้งคันเลยนะจริงๆผมเองเนี่ยผมชอบรถทุกยี่ห้อนะไม่ได้ว่าอวยRevo หรือว่าอวย Toyota อย่างเดียวนะครับ Isuzu นะตัว Ford เองผมก็ชอบนะครับชอบ Ford เนี่ยผมก็ชอบในเรื่องของช่วงล่างที่มันนุ่มนะครับแล้วก็เกาะถนนนะรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยก็จะมีดีมีเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับตรงจุดนั้นของเขาได้ไหมอย่าง Vigo ผมก็ยอมรับว่ากระด้างแล้วก็ช่วงล่างก็ไม่เกาะถนนน่ะนะแต่เราก็ต้องเซตเราก็ต้องปรับตัวตามรถนะในเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับเราไม่ได้มีเงินที่จะแบบว่าเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องปรับตัวอย่างรถผมเนี่ยผมก็ทำช่วงล่างไปพอสมควรนะครับเพื่อให้มันเกาะถนนแล้วก็ดีขึ้นได้ฟีลลิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ปรับตัวเองในการขับรถนะครับก็ขับช้าลงนะครับเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องรถเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับในเรื่องของรถยนต์นะก็ฝากติดตามแล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะก็เราจะทำคลิปแบบนี้เนี่ยมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนยังติดตามอยู่นะฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับ Revo คันงามแปลงหน้า2018คันนี้สวยๆนะครับไปแล้วสวัสดีครับ